ดีครับผมคริสพีรวัตรครับเจนรัตมิดาค่ะวันนี้เรามาในนามซีรีส์เรื่องไหนจ๊ะคุณแม่วัยใสตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ MBK ครับแต่คิดอยากรู้ว่าเรามาทำอะไรกันเนี่ยเรามาสอบถามค่ะว่าวัยรุ่นเขาจะคิดยังไงกับท้องในวัยเรียนใช่ครับผมซึ่งคำถามก็คือหากคุณรู้ตัวว่าคุณท้องในวัยเรียนนะครับสิ่งที่คุณจะทำคืออะไรครับระหว่างเอาน้องออกกับเก็บน้องไว้นั่นเองนะครับผมเราไปถามเลยดีกว่าไปลุยเก็บน้องไว้ค่ะเก็บไว้ค่ะก็เก็บไว้เหมือนกันค่ะจะเก็บน้องไว้ค่ะเราก็ไม่ได้ใจดำใจร้ายขนาดนั้นในเมื่อเราพลาดไปแล้วใช่ไหมคะก็ไม่อยากพลาดรอบสองอะค่ะคือเราทำให้เขาเกิดมาแล้วเราต้องรับผิดชอบนี่ไม่อยากพลาดเลยถ้าเอาออกมันก็บาปเขาเกิดมาแล้วก็ต้องเก็บไว้เพราะมันเป็นความรับผิดชอบของเราไม่รู้สิทำแล้วมันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบอะค่ะคือเราไม่พร้อมเลี้ยงอะเกิดมายังไงมันก็ไม่น่าจะเลี้ยงเขาได้ดีเราเดินอยู่ในโรงเรียนเพื่อนแบบแอบถ่ายรูปเลยนะเมามอยคิกคักเลยนะไม่เป็นไรเรารับได้หรอถ้ามีพ่อเป็นพี่เรารู้วิธีแบบป้องกันแต่ว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยหน้า7หลัง7ครับใช่ถุงยางอนามัยค่ะยาคุมฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนับประจำเดือนอะไรแบบนั้นอะหน้า7ก่อนที่ประจำเดือนจะมากับหลัง7หลังจากที่เราเป็นประจำเดือนไปแล้วใช้ถุงยางอนามัยค่ะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็กินยาคุมกำเนิดค่ะใส่ถุงยางไม่อยู่ด้วยกัน2ต่อ2อะไรอย่างเงี้ยมีใส่ถุงยางครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆท้องขึ้นมาเนี่ยคิดที่บ้านจะทำไงอ่ะเละเลยพี่ก็น่าจะด่าก่อนผมต้องปรึกษาพ่อแม่ด้วยค่ะว่าจะเอายังไงดียังไงก็ต้องบอกค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องรู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ยังไม่เคยก็ตอนแรกก็อาจจะเสียใจหลังๆมาเขาก็ต้องแคร์เราเหมือนเดิมยังไงก็ต้องโอเคชีวิตเด็กคนนึงครับเราก็ต้องรับผิดชอบตามนิสัยผู้ชายครับไอ้ทำเสียงแมนๆดิเฮ้ยพ่อครับผมทำผู้หญิงท้องอ่ะพ่อเฮ้ยคนแมนเลยอ่ะมาแล้วครับผมตอนนี้นะครับผลคะแนนของเรานะครับบอกได้เลยว่าในเรื่องของการเก็บเด็กเอาไว้หรือเอาน้องออกแทบจะ 100% เลยเลือกอะไรครับเก็บเด็กไว้ค่ะนี่ลุ้นเกือบตายเลยนะครับผมแต่เหตุผลที่น้องๆหลายๆคนนะครับอยากเก็บเด็กไว้เพราะว่ากลัวบาปกรรมด้วยไม่อยากที่จะฆ่าคนวัยรุ่นสมัยนี้มีความรับผิดชอบกันดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าวิธีการคุมกำเนิดส่วนใหญ่ที่วัยรุ่นรู้แบบสากลเลยนะก็คือถุงยางอนามัยกับยาคุมกำเนิดเด็กบางคนยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงอ่ะก็มีถุงยางอนามัยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดพลาดขึ้นมาจริงๆอ่ะน้องเจนมีวิธีการแนะนำหรือมีอะไรไงบ้างครับก็สำหรับใครที่พลาดแล้วก็จะมีสายด่วนค่ะ1663เอาไว้สำหรับโทรเวลาที่เราท้องแล้วไม่พร้อมเงี้ยหรอใช่เป็นที่ปรึกษาครับผมยังไงนะครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับเรื่องคุณแม่วัยใสนะครับออนแอร์ทางไหนครับน้องเจนไลน์ทีวีค่ะ1 ทุ่มตรงทุกวันเสาร์ครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับศูนย์การค้า MBK Center นะครับที่เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำครับผมในวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย